โอ้โหกว้างเกินใครจะตอบได้มาปิดตาทายหนังกันมาดูกันว่าเจ้าของเพจหนังจะทายถูกไหมเริ่มคำใบแรกเร็วฟันตัวเรียดอ่ะนี่อันนี้ๆๆๆบอกเลยว่าโปรดเก่ามากเกิดไม่ทันช่วยด้วยโอเคข้อต่อไปเรื่องนี้มีผีโอ้โหกว้างเกินใครจะตอบได้เราต้องเดาเพื่อการตัดช้อยส์กูไปดูอ่ะมี5คนโกบัสเตอร์ป่ะเฟลต่อนี่ถูกต้องอันนี้เป็น Ghostbuster ภาครีเมคเป็นภาคที่เขาด่ากันเยอะมากๆตอนแรกงงอยู่ทำไมมันมี5คนปกติ Ghostbuster มันจะมี4คนถ้าเป็นภาคที่เป็นผู้หญิงงามันจะเป็นมีคริสแฮมเวิร์ธด้วยคู่ปรับกอซิล่าคิงคองป่ะถูกต้องน้าบอกว่านี่คือคิงคองเวอร์ชันแรกเป็นคิงคองปี1933เป็นคิงคองตัวแรกของโลกอ่ะต่อไปมือทองมือทองโกลเด้นฟิงเกอร์007โกลเด้นฟิงเกอร์ถูกต้องอันนี้ก็เป็นชอนคอนเนอรี่เป็น007เป็นเจมส์บอนด์คนแรกโกลเด้นฟิงเกอร์ก็เป็นภาคแรกภาคแรกของ007เพราะว่าอยู่มันมีแบบ007อ่ะต่อไปตลกในตำนานตลกในตำนานถ้าเกิดมีคำว่าตลกในตำนานต้องเป็นชาลีแชปปินขอตอบสุ่มๆก่อนซิตี้ไลท์ใช่ถูกต้องเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ดีมากๆมันจะมีซีนนึงที่ชาลีแชปปินต้องไปให้ดอกไม้ผู้หญิงคนนึงโดยที่เขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนตาบอดสะเทือนใจเหมือนกันเพราะว่าโดยชาลีแชปปินอะให้เทคไปกว่า100เทคอะซีนนั้นอะจนแบบว่าผู้หญิงคนนั้นที่เป็นนักแสดงคนนั้นเขาแบบแทบจะออกจากวงการไปเลยเพราะเล่นหนังเรื่องนี้ต่อไปอันนี้จะแบบเป็นมูดแอนโทนละกันเขียวแดงเหลืองดำหูข้ามดาร์กตามองต่ำดาร์กตามองต่ำข้ามเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยมันนึกไม่ออกอันนี้น่าจะชัดเนี่ยชัดการทดลองขอตอบไปก่อนแล้วกันแฟรงเกนสไตน์ถูกต้องเห็นปะไม่ดาร์กตามองต่ำดาร์กตามองต่ำมูนแอนโทนดาร์กตามองต่ำตามองต่ำปะอันนี้น่าจะง่ายมี8คนเดาไปก่อนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า The Hateful Eight ผู้ผิดค่ะมา2คนอุ้มหมาตอบเดาๆไปก่อนสแนคมาเดี๋ยวหนูจะช่วยพี่ตีนเอง2019ไม่เก่าจริงไม่เก่าทำไมไม่มีอะไรในหัวเลยวะข้ามโซฟาสีเขียวทะเลโซฟาสีเขียวมีอาม่าอุ้มหมาเดาๆไปก่อนมีเดอะพาเลนต์นะไม่ใช่ครอบครัวสุขสันต์ขอเดาเดอะแฟร์เวลถูกต้องคือเรื่องนี้มันสร้างจากเรื่องจริงคือแสดงโดยอควาฟีน่าคือเขาเป็นเหมือนคาเด็กเมกาที่เขาต้องกลับไปที่ประเทศจีนเพื่อแบบว่าไปหลอกว่าแบบไปงานแต่งแต่จริงไม่ใช่อาม่าเป็นมะเร็งตายคือเรื่องนี้มันเขาโดนเปรียบเทียบกับหลานมากใช่โอเคสบู่สีชมพูเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามีฟันป๊อปด้วยเอาอ่ะนักแสดงหน้าปกจะมี2คนมีแบทพิตกับเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันไฟคลับถูกต้องสบู่สีชมพูอันนี้มันคือสบู่จริงว่าสีชมพูเรื่องนี้เล่าไม่ได้เล่ามันจะเป็นสปอยว่าตอนจบมันหักมุมแบบรถเลี้ยวเลยอ่ะเอ้ยเอาป่ะมาสุดท้ายแล้วโหอันนี้ตำนานถ้าเอาจากโปสเตอร์ก็คือกีตาร์พอพูดกีตาร์มันมีเรื่องนึงนึกเด้งเข้ามาในหัวเลยโคโค่ถูกต้องเด่นมากอยู่ตรงกลางเซนเตอร์เลยกีตาร์เซนเตอร์คนที่ชนะคือกระต่ายครับคลิปนี้สนับสนุนโดยภาพปิดตาอโนมิโอใส่แล้วมองไม่เห็นเลยนะ